You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดน Geek Monday นะครับ เรื่องราวเคสตัตดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ AI Big Data Machine Learning หรือว่าเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์นะครับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจนะครับหลายๆธุรกิจนี้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการเพิ่มรายได้นะครับรวมถึงการใช้ในโปรเซสต่างๆของธุรกิจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีเคสตัวอย่างมากมายนะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วสามารถไปย้อนฟังกันได้นะครับในรายการ Geek m a n สำหรับใน EP นี้เนี่ยจะมายกตัวอย่างเคสที่น่าสนใจนะครับกับธุรกิจทางด้านเฮลท์แคร์นะครับที่กําลังมาช่วยเหลือแพทย์เป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเราจะเห็นงานวิจัยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ d ดอ g n อติกหรือว่าการวินิจฉัยช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยนะครับโดยเฉพาะภาพ3าิธีทางการแพทย์เราจะเห็นได้ว่างานใจเหล่านี้เนี่ยออกมามากมายแล้วก็มีความแม่นยําที่ค่อนข้างสูงเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆกับ แพทย์ที่เป็นมนุษย์นั่นเองนะครับส่วนของวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับจากบริษัทที่มีชื่อว่า e c h o p i x e l เี่มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า t r u ทีเป็นซอฟต์แวร์การสร้างภาพทางการแพทย์ที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพและเห็นภาพโดยมีปฏิสัมพันธ์กับภาพสามมิติที่แสดงถึงเนื้อเยื่อของมนุษย์นะครับแล้วก็อวัยวะในพื้นที่ข้างในร่างกายของเราคล้ายกับวัตถุจริงๆนะครับโดยใช้ การจำลองมาจากการถ่ายภาพทางเอ็กซเรย์ X นะครับไม่ว่าจะเป็น c t MRI านำภาพเหล่านี้เนี่ยมาประมวลผลเพื่อจำลองก่อนการผ่าตัดแล้วก็ประเมินตัวเลือกในการรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นี่จจะมีแว่นตาพิเศษในการดูแล้วก็มีสไตลัสที่ใช้ในการปรับแต่งภาพด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้เพราะว่าใช้ทีท,ทางด้านแมชชีนเลอร์นิ่งแล้วก็ใช้ภาพที่บันทึกที่แพทย์เนี่ยมีการโต้อตอบกับ แพทย์คนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อทํางานกับฮาร์ดแวร์ประเภทต่างๆรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Google Glass แล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆในห้องปฏิบัติการได้นั่นเองนะครับเป็นการเชื่อมช่องว่างทางรังสีวิทยาและการผ่าตัดต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากๆสําหรับตลาดเฮลท์แคร์ในขณะนี้นะครับ ถามว่าเทคมีโลังกาวเนี่ยมันช่วยเรายัางไงนะครับมันช่วยในการรักษาแน่นอนนะครับมันช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ก่อนที่จะมีการมาผ่าตัดตัวอย่างเช่นการใช้งานในการตรวจลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาะเรล็งลำไส้ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากๆนะครับโดยมีความแม่นยําสูงถึง98นะครับในการระบุโรคที่มีความยาวน้อยกว่า6มิลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์สาคัญนะครับในการตรวจเช็คในส่วนของมเม็งลำไส้ใหญ่ และยังมีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือในส่วนของโรคหัวใจในเด็กซึ่งสัียแพทย์เนี่ยต้องใช้ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีความซับซ้อนในการแก้ไข ความบกพร่องของหัวใจที่พิการมาแต่กําเนิดนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยก็จะช่วยแพทย์ให้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับโดยภาพสามมิติเนี่ยจะช่วยให้ศัลยแพทย์เนี่ยสามารถดําเนินการกับแบบจําลองผู้ป่วยขนาดเท่ากับของจริงได้ซึ่งช่วยลดการคาดเดานะครับในการตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองในทางกลับกันเนี่ยได้ลดเวลาในการผ่าตัดจากประมาณ4ชั่วโมงเหลือเพียง90นาทีเท่านั้นนะครับ ซึ่งหมายความว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายในโรงพรยาบาลน้อยลงไปด้วยนั่นเองต้องบอกว่ามันเป็นประสิทธิภาพให้กับโรงพรยาบาลเองและเป็นผลดีกับผู้ป่วยด้วยที่จะใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆน้อยลงนั่นเองนะครับโดยตัวซอฟต์แวร์ 2TD ของ Echo Pixel เนี่ยยังมีแอปพลิเคชันด้านโรคหัวใจแล้วก็ระบบประสาทโดยใช้อุปกรณ์ Watchman ของ Boston Scientific Corp สำหรับ หัวใจห้องบนซึ่งเป็นการบุกถ่ายหัวใจที่สอดผ่านสายส่วนเข้าไปโดยแพทย์เนี่ยได้ลองใช้อุปกรณ์โดยเฉลี่ย2.7เครื่องนะครับต่อผู้ป่วยเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ราวๆ20,000เหรียญและยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยแล้วก็ ที่ p n s t a t e c o l l l g e of m e d i c i n e นะครับทโลยีของ e c o p p x x l กเนี่ยกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาสำหรับการสอนกายวิภาคศาสตร์แก่แพทย์ในการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีหนึ่งที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรียนกายวิภาคศาสตร์จากการผ่าร่างกายมนุษย์แต่ซากศพต้องบอกว่ามีราคาแพงนะครับแล้วก็ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตได้นะครับการใช้เทคโลยีเหล่านี้จะทำให้นักศึกษาสามารถนำมา ทดลองได้หลายๆายครั้งนะก็ถือว่าเป็นผลดีมากๆนะครับต่อการศึกษาของแพทย์ในอนาคตนะครับโดยเมื่อนักเรียนแพทย์เนี่ยขึ้นสู่ชั้นปีสาและปี4แล้วก็เลือกวิชาเฉพาะทางเช่นศัลยกรรมกระดูกเพนสเตดเนี่ยก็ได้ใช้เทคโนโลยีของ EchoP i x ิ l สามารถที่จะให้นักเรียนแพทย์เนี่ยสามารถมาผ่าเข่าได้จริงนะครับแม้ว่าเป็นการแสดงแบบเสมือนจริงเท่านั้นนะครับเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้องอกในกระดูกแล้วก็การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือแพทย์ เป็นอย่างมากนะครับมีเคสตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของโรงพยาบาลเด็กที่แซนฟอร์ดที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเช่นเดียวกันเพื่อช่วยศัลยแพทยใ์ในห้องผ่าตัดในขณะที่เตรียมที่จะทําการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนทั้งผู้ป่วยเด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับโดยสามารถที่จะช่วยให้แพทย์เนี่ยตรวจไกลวิภาคของผู้ป่วยทุกชั้นแล้วก็ทําขั้นตอนการผ่าตัดเสมือนจริงจากภายในห้องผ่าตัดก่อนที่จะดําเนินการกับ ผู้ป่วยจริงๆนั่นเองซึ่งเทคนิคน,นี้เนี่ยช่วยเติมเต็มแบบจาลองสามิติของกายวิภาคของผู้ป่วยซึ่งที่โรงพยาบาลเด็กแห่งสแตนฟอร์ดเนี่ยก็ได้ทําการใช้งานทดลองกับซอฟต์แวร์ตัวนี้โดยใช้1-2เคสต,ต่อเดือนเป็นการพิมพ์แบบจําลองทางกายวิภาคนะครับซึ่งต้องบอกว่าหากเราใช้กับผู้ป่วยจริงๆเนี่ยแพทย์ต้องผ่าตัดกับผู้ป่วยจริงๆเลยครั้งเดียวเนี่ยมันก็สามารถทําได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่าหากทําใน โลกของ Virtual Reality นะครับหรือว่าโลกเสมือนเนี่ยสามารถที่จะนำมานำมันกลับมาตัดหรือว่าพาหรือว่าทดสอบหรือว่าทำเทสได้อีกหลายครั้งจนกว่าจะได้แนวทางที่ดีที่สุดในการผ่าตัดกับร่างกายมนุษย์จริงๆของผู้ป่วยนั่นเองนะครับ โดยเครื่องมือตัวนี้นะครับยังช่วยฝึกรังสีแพทย์ในการวินิจฉัยโรคหายากบางชนิดต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์ของรังสีแพทย์ที่จะใช้ภาพทีดีจากการสแกน MRI หรือ CT นะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของ Echo Pixel เนี่ยก็จะช่วยเหลือแพทย์ด้านรังสีในการวินิจฉัยใ,ให้มีความแม่นยำเป็นตัวช่วยนะครับที่สามารถที่จะใช้เทคนิคอ,อย่าง Machine นะ Learning เนี่ยมาช่วยในการเรียนรู้การ อ่านผลของแพทย์รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไดอ้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยในอนาคตเนี่ยทางตัว e c h o Pixel กเนี่ยก็หวังว่าทางซอฟต์แวร์ตัว 2T d ตัวนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของพวกเขานะครับที่แห่งใดในโลกนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมแบบเรียลไทมต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนเป็นการคอนซัลต์กันระหว่าง ประเทศหรือว่าระหว่างทวีปเลยก็ว่าได้นะครับในพื้นที่ห่างไกลหากมีอุปกรณ์ตัวนี้หรือซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมาช่วยเหลือก็จะช่วยให้าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ในบางประเทศเนี่ยอาจจะไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากนักนะครับอาจจะใช้แพทย์ช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างในอเมริกาหรือว่าอย่างในทวีปเอเชียอย่างในสิงคโปร์เองก็ตามนะครับที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือรีโมทจากระยะไกลได้นั่นเองนะครับ และก็ที่สําคัญทีมงานของ e c h o p i x e เซเนี่ยถือว่าเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพนะครับโดย3ผู้บริหารที่สําคัญโดย Sergio a g u i r คินะครับ c e o แล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นผู้บุกเบิรกระบบ3มิติแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า1 5ปีนะครับในการสร้างภาพ3มิติเหล่านี้ก่อนที่จะมีการสร้างเอ็กโคพิกเซลนะครับซึ่ง Ser g i o เนี่ยได้เป็น1ในผู้พัฒนาระบบวิดีโอ3มิติเครื่องแรกแล้วก็ประสบความสําเร็จในเชียงพาณิชย์โดยใช้เป็นโซลูชันในข้อมูลทาง เคมีภูมิศาสตร์และก็การสร้างภาพบ่อน้ํามันที่แพร่หลายมากๆตอนนี้นะครับซึ่งเซจิโอเนี่ยได้รับรางวัลมากมายแล้วก็เป็นผู้ประกอบการและการพัฒนา,นานเทคโนโลยีที่สําคัญในซีก้อนวันเล่น,นะครับส่วนคนที่2ที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการก็คือไมเคิลเกเบอร์โดยไมเคิลเนี่ยมีส่วนร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ าการบุกเบิกระบบอัลาวาาร์ทางการแพทย์มาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นวิศวกรออกแบบไปจนถึงวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบด้านการแพทย์มานะครับแล้วก็ได้ร่วมกับเอ็กโคพิกเซลในเดือนมีนาคมปี2015เพื่อช่วยสร้าง ทีมงานด้านการออกแบบระบบแล้วก็ส่วนของการควบคุมคุณภาพนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือลอเซลลิงนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารมีประสบการณ์35ปีนะครับในอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีในบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโตชิบ้า GE แล้ก็เป็นนักสอนกลยุธท,ทธ์ทางธุรกิจที่สแตนฟอร์ดด้วยนะครับเป็นคณะกรรมการขององค์กรหลายแห่งในด้านการแพทย์ โดยเขาได้จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพินตันนะครับแล้วก็ปริญญาเอกจากสถาบ,บันโพริีเทคนิคแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนะครับต้องบอกว่าเป็น3ทีมงานคุณภาพที่มาร่วมกันช่วยกันสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ e อ็กโว้พิกเที่สร้างตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชวลทีดีที่สามารถที่จะจาลองร่างกายของเรานะครับช่วยเหลือแพทย์ในการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของตัวซอฟต์แวร์ของ e c o p i x เอ็กโว้พ ช่วยแพทย์ได้อย่างมากโดยมีตัวเลขที่น่าสนใจในเรื่องของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแพทย์ซึ่งพบว่าเทคนิคการตรวจเอ็กซเรย์แบบ 2D แบบเดิมที่ ถ่ายกันปกติเนี่ยนะครับกับการถ่ายภาพโดย 2D viewer ของ EchoPixel เนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถของศัลยแพทย์ในการมองเห็นและตีความรายละเอียดทางกายภาพเพิ่มขึ้นถึง90%นะครับจาก81%ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตัวเลกที่2ก็คือมีการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าแพทย์ใช้ในการตีความในการอ่านผลอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยลดลงเหลือ13นาทีนะครับโดยเมื่อเทียบกับ การใช้ข้อมูลจาก 2D เทียบกับาการอ่านแบบเดิมแนอดีนะครับที่ใช้เวลาราวๆ22นาทีโดยเฉลี่ยนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะวงการแพทย์เพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อชีวิตของคนไข้นั่นเองนะครับทั้งความเร็วและความแม่นยำเนี่ยส่งผลต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจเฮลท์แคร์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งตัว e c h o p i พ e l เนี่ยก็ได้มาช่วยเหลือธุรกิจในส่วนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทาง e c h o p i พ e l เนี่ยก็จะการ ขยายธุรกิจนะครับมีการใช้ในหลากหลายทั้งมหาลาัยทั้งคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับคลิฟแลนด์คลินิกหรือศูนย์หัวใจปอดแห่งโรงพยาบาลโตลัน แล้วก็ยังมีเครื่องมือตัวนี้นะครับใช้ในการวิจัยแล้วก็ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น p s t n t t h t e l t h Medical c e n t e r นะครับแล้วก็ Texas Health s c i e n e e Center College of m e d i e i n e นะครับต้องบอกวาอ่าตอนนี้กำลังเริ่มระดมทุนแล้วก็กำลังใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับโดยบริษัทเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็ได้ระดมทุน14.3ล้านดอลลาร์นะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่หลากหลายบริษัทนะครับและต้องถือว่า เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญมากๆนะครับที่จะมีบทบาทที่สําคัญกับการผ่าตัดรวมถึงชีวิตของมนุษย์เราในอนาคตในการเพิ่มประสิทธิภาพของแพทย์ในการผ่าตัดนั่นเองนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของ e c o o p i x ิ l เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางเทคโนโลยีนะครับเคสาีทางธุรกิจที่เป็น นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Give Forever Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆไม่ว่าจะเป็น Podbean a p p l e Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดในแพลตฟอร์มบล็อกติดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจดอดดนบล็อกกันด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผม